ดิฉันชื่อนางสาวพิมลมันสิริพงษ์ชื่อเล่นชื่อแตงโมมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์คณะวิทยาการจัดการสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมปี4ค่ะฉันมาฝึกงานที่บริษัทคอนเฟิร์มทัวร์แอนด์ทราเวลเป็นเวลา3เดือนครึ่งวันนี้เป็นการฝึกงานวันที่3ของดิฉันค่ะวันที่3วันที่ผ่านมานะคะคือดิฉันได้ทำการอัดคลิปลง YouTube ทำการตลาดโดยการโพสต์ประกาศขายตามเว็บไซต์ต่างๆแล้วมี5สิ่งที่ดิฉันจะได้กลับไปด้วยกันก็คือ 1. ภาษาที่นี่นะคะจะมีการฝึกพูดและให้เราดูคลิปสอนภาษาทุกเช้า 2. เทคโนโลยีที่นี่จะมีสตูดิโอให้เราได้ทดลองในการอัดคลิปลง YouTube เองค่ะ 3. การฝึกจิตใจคือทุกๆเช้านะคะจะให้เรานั่งสมาธิเป็นเวลา10นาที 4. ทักษะการพูดจะฝึกให้เราพูดโดยการให้เราอัดคลิปลง YouTube 5. ฝึกให้เราเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเองและที่นี่นะคะที่บริษัทของFirm Tour and Travel จะเน้นไปทางด้านการเรียนและการทำงานพร้อมๆกันและสำหรับเพื่อนๆที่มาฝึกงานด้วยกันนะคะน่ารักทุกคนเลยเราสามารถพูดคุยปัญหาและแชร์ประสบการณ์ในทุกๆเรื่องสำหรับพี่สัญญานะคะจะเป็นคนที่ใจดีมากและเราได้ประสบการณ์จากพี่เขาเยอะมากเลยค่ะอยากให้ทุกๆคนมาลองฝึกงานที่นี่ดูนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันขอ